วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เรามีภาพบรรยากาศการเรียนสนุกๆมาให้รับชมกันค่ะซึ่งเมนูในวันนี้นั้นก็คือวุ้นกาแฟกะทิสดเราไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกาแฟผงและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นกาแฟเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีฟ้าส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองค่ะส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีฟ้าปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงได้เทคนิคหลายอย่างที่สามารถไปปรับปรุงสิ่งที่เราเคยทำให้ดีขึ้นการสอนดีมากค่ะน่ารักมากใส่ใจนักเรียนทุกท่านเลย